สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะฮะวันนี้ครับกลับมาอีกรอบนะครับกับแม็กแลนะครับเมื่อไหร่โปเกมอนจะตำนานมันจะหมดสักทีเนี่ย นะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลุยกันต่อนะครับมาดูว่าวันนี้เราจะเจอกับเทพตัวไหนนะครับไอ้ที่ผมดองๆเอาไว้อ่ะที่ผมเซฟเอาไว้อ่ะนั่นคือเดี๋ยวไว้ชวนเพื่อนมากระทืบนะครับ ถ้าเกิดออตตี้คุณภาพไปน่าจะไม่รอดมาดูซิวันนี้เราจะได้คนแรกหรือเปล่าไม่ได้อ่ะได้คนที่3ครับโกโกโกครับไหนดูโปเกมอนหน่อยสิการูล่าครับมีพอดเดสครับแล้วก็มิวแทงครับตัวที่น่าใช้จริงๆนะครับน่าจะเป็นการูล่านะฮะในสายตาผมนะเป็นผมจะเลือกการูล่าเลือกมิวแทงไปด้วยเอ๊จะเจอกับโปเกมอนท่าผีหรือเปล่าเอาเวนกันไม่เอาการูล่าไปแล้วเอานี้ก็ได้เอามารูจะบูเหมือนเดิมครับรูจะบูเข้าเร็วเร็วแล้วก็มีท่าโจมตีค่อนข้างดีด้วยอย่างอีลิกเนี่ยนะผมเดาว่าเขาต้องเลือกโปเกมอนผีแน่นอนใช่ไหมเห็นไหมผมว่ามันดีสุดแล้วเอาละครับโปเกมอนในตำนานครับในวันนี้ครับคือโปเกมอนท่าบินครับโอ้โหมันบินเพียบเลยเนี่ยมีทั้งไฟเยอร์ทันเดอร์โอโอลูเกียโอ้บินเยอะมีเล็กด้วยนะนะผมจะไปไหนวะเอาไฟฟ้าให้เอาไฟฟ้ามี2ตัวเอ้ยไลจูดีกว่าว่ะไฟฟ้านี่ก็มีเหมือนกันโอเคงั้นเราไปนี่ฮะไอ้นี่เป็นนอร์มอลฮะอ้าวทำไมไปทางเนี้ยจริงๆเราน่าตีนอร์มอลน่าจะง่ายกว่าปะไอ้ทางด้านซ้ายมันเป็นทาบูเนะด้านขวาน่าจะเป็นเดจิมูชิผมว่าเห็นตัวมันแบบเล็กนิดเดียวอะมาฮะอะไรเอ่ยเดนจิมูชิครับโปเกมอนท่าบินข้างหน้าเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวนะถ้าเราเจอบอสเนี่ยไม่มีท่าไปตีมันเรียกว่าน่าจะเปลี่ยนทุกตัวเลยฮะ4คนเนี่ยต้องมีมันต้องมีสักคนที่ไม่ได้เปลี่ยนนะฮะจริงๆมิวแทงดีนะครับมีทันเดอร์เวฟอยู่เอาไว้ซัพพอร์ตได้ซักเกอร์พันก็ดีนะฮะบอดี้เพกก็ได้เฮ้ยเพิ่งเห็นว่ามันเป็นโปเกมอนท่าผีแต่ไม่มีท่าสแตปเหรอโอเคเราเป็นโปเกมอนท่าบินนะฮะบินต่อสู้แต่ไม่มีท่าบินครับใช่เลยเดี๋ยวต่อสู้ก็ไม่เข้าอะพอสนใจกันครับหวังให้เขาติดพิษแล้วกันครับมิวแทงแปลงครับใช่แล้ววะน่าจะหนอมอ่อนนะฮะฮะมิวแทงครับไม่เคยเห็นมิวแทงแปลงแม็กมาก่อนเลยรถถังสีชมพูนะครับมิวแทงเอ้าทำไมไม่บอดี้เพสล่ะบอดี้เพสแรงกว่าไพรเซนแจมครับไม่ต้องรีบตีแล้วนะมันไม่มีบาเรียแม็กไฟครับโอเคฮะจริงๆตัวมันก็ช้าอยู่แล้วไม่ต้องรีบสตาร์ทนะสปาครับใครครับผมอ้าวหุยเจ็บครึ่งหลอดเลยเนี่ยผมว่าผมคงทนไม่ไหวผมต้องเอาเจ้านี่แล้วล่ะอ๋ออ๋อถ้าผมนึกออกแล้วทำไมถึงมันเลือกไอ้นี่เพราะว่าเราเจอกับพ่อเป็นท่าไฟฟ้าไงเออว่ะลืมก็ว่าทำไมมันเลือกมาแรงเอ้ามาสตาร์ฟอร์อะแม็กไฟก็น่าดีอยู่แล้วนะหัวคลิปด้วยครับแม็กสตาร์ฟอร์นี้ใส่ช็อคครับยังครับยังไม่แตกผมจะแตกไหมเนี่ยโอ้ยช็อตไปที่มิวแทงครับยังดีฮะยังรอดเอาครับและแล้วเราก็พ้นด่านแรกไปแล้วนะครับรูจาบูยังมีชีวิตอยู่ถามว่าใครจะเอาครับไอ้จังหวะอย่างเงี้ยผมต้องเป็นคนเอาเพราะผมเลือดน้อยสุดสุดท้ายผมไม่เล่นไรจูแล้วเนี่ยอยากได้ไรจูอ่ะไอ้มันมีอันนึงเป็นนะเป็นเมมโมไฟฟ้าเดนชูล่ามาฮะไปครับเดนจิมูชิเล่นชุดถูกปะวะรู้สึกว่ามันคุ้นๆอ่ะโอเคครับเรียบร้อยครับยังไงผมก็เอาไว้ก่อนครับผมต้องเอาเลือดครับผมไม่อยากตายครับนั่นแหละครับนั่นแหละฮะเป็นเรื่องที่ดีครับทุกคนสละให้ผม
โอเคงั้นเราจะไปที่ไฟฟ้าตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นไอแอนนะฮะอันนี้เป็นเหล็กแมลงอันนี้ก็เป็นหินนะฮะจริงๆไปหินก็ได้นะโอ้ยแต่นี่มันเป็นไอ้นี่นี่ว่ะนี่ฮะมาจะเอาท่าหินเหรอมันมีท่าหินเหรอเติมเลือดเดี๋ยวนะนี่หัวกันเพื่อจะกินเบอร์รี่กันหรือเปล่าผมจะไม่ได้ว่าไอแอมมีท่าหินหรือเปล่าหมายถึงว่ามันมีตอนจับมามันมีหินหรือเปล่านะแล้วใครจะตีเข้าเอาล่ะผมมี ability battery นะครับคนที่ใช้ร่วมกับ ability ผมเนี่ยก็จะมีแค่เจ้าการน้ำชาผีนั่นแล้วผมจะใช้ท่าสปาร์คนะครับทำไมมาตี้นี่มันแปลกๆวะ คือผมเลือกอีกอันนึงอะสุดท้ายปลายทางแล้วก็ไปอีกทางนึงมาครับกาลูล่าครับตอนแปลงนี่นะตัวแม่โตแล้วตัวลูกก็โตตามแล้วก็พันครับเอ็กซิสเซอร์ครับท่ามาแรงไปที่กาลูล่าครับโอเคครับดีฮะแม็กควีครับท่าโจมตีท่าดินนะฮะมันตีกายภาพนะบัฟพลังป้องกันเวทครับน่าจะไม่ใช้อยู่แล้วฟันเดอร์เวทครับลดสปีดครับก็ดีครับเป็นตัวเลือกที่ดีครับสปาร์คผมทำได้แค่นี้แหละครับซักเกอร์พันว้าวเดี๋ยวนะมันกดอะไรอ่ะมันมีท่าบัฟด้วยเหรอดูเหมือนเราจะสู้กันนานนะครับรอบนี้ท่าแฟรี่ครับตีเหล็กครับจริงๆก็ไม่มีนอร์มอลหรอนอร์มอลอาจจะดีกว่าติดชาครับโอเคครับเยี่ยมครับสปาร์ครับนี่ขนาดเขาติดชาครับสปีดผมยังน้อยกว่าเลยนี่ผมสปีดน้อยสุดแล้วในตีเนี้ยซักเกอร์พันครับนี่เป็นเธอสุดท้ายของกาลูล่านะฮะแม็กดักเนสครับนั่นแหละนั่นแหละใช่มันต้องอย่างงั้นลดพลังป้องกันเวทมันอย่าผมว่าเธอนี้แม่งล้างดีรับชัวแฟรี่ใส่ครับลดแท็กไหมไม่ลดครับน่าไงแม่งล้างก็ควรใช้ตั้งนานแล้วเวทันคลอครับท่าเลยครับตีไปที่กาลูล่าฮะสปาร์ครับติชาครับติชาไม่ต้องทันเวฟเลยนะเขาไม่กล้าใช้ไม่กล้าคิดเพราะความแม่นยำมันต่ำหรือเปล่าวะมันแม่งแค่75แล้วก็พันครับคลิครับคลิแฟรี่นะครับเลยแท็กไหมเลยแท็กไหมไม่ลดครับกิก้าเดนครับโอ้โหเหล็กพืชด้วยกิก้าเดนแม็กมาแรงสปาร์ครับเอาล่ะเทอร์หน้าพวกนายต้องตีกันให้แตกนะซักเกอร์พันเย้ครับโอเคกองพึ่งนายอยู่นะกิกาเดนสุดท้ายผมจะตีมันตายไหมเนี่ยเอาล้างบัฟออกเอาจะเริ่มพอละเอ้ยล้างผมด้วยไหมไม่ล้างมือทั้งคอครับไปที่กาลูล่าสปาร์ครับแตกครับเยี่ยมครับเยี่ยมเอาละใครจะเอาครับผมก็ต้องรักษาตัวนี้เอาไว้อยู่ดีอ๋อไอมดนี่มันมีท่าไฟฟ้ามันมีท่าทันเดอร์แฟงแต่ว่าเอาจริงนะผมยังไม่ค่อยรู้อะไรมากว่าแต่ละตัวมีท่าอะไรบ้างเพราะพวกเขารู้ว่าแบบไอตัวนี้มันสามารถสู้กับบินพอได้ผมไม่เอาไปเลยครับเอาไปเลยผมมีท่าไฟฟ้านี่เองโอเคครับผมว่าไปเส้นทางไหนก็น่าจะไม่ต่างกันนะอันนี้ต้องไปทางนี้นะครับไฟฟ้าครับต้องเส้นนี้แหละถ้าทำไมอ่ะไอเนโรนั่นมันมีข้อดียังไงอ่ะม
ันต่อสู้ไม่ใช่เหรอผมจะว่าตอนผมเล่นมันก็มีท่าน้ำท่าต่อสู้แล้วก็มีโคชชิ่งอะไรวะขณะคิดในใจว่าใครเลือกวะหรือยังไงหรือว่าอยากจบไวก็เลยเลือกเส้นทางนี้หรือจริงๆเขาแค่อยากจะเติมเลือดเฉยๆ Thunder Fang ครับ Thunder Wave ครับไฟฟ้าไป2ท่าครับติดชาครับใส่ช็อคครับน่าจะเรียกว่าสู้ง่ายแล้วกันแมกนานครับโอ้โอ้ทำไมไม่มีที่ผมเดี๋ยววันนี้มิวแทงครับขอนมดื่มหน่อยจะช่วยได้มากเลยอยู่คนแปลงแม็กไหมครับมดแปลงสุดแล้วเลือกเขาเลือกเส้นทางนี้เพราะมันตีง่ายเหรอไม่คิดจะเปลี่ยนตัวกันแล้วสินะเปิดฟีฟ้าให้โอ้โหเป็นปลื้มผมชอบครับแต่ไม่มีทันเดอร์ครับยีเจอร์ดเรนครับยีเจอร์ดเรนดูดมาฮะโอเคครับดีครับดีสปาร์ครับไม่แตกครับยังไม่แตกชาไหมชาครับสวยครับสวยโอเคเธอหน้าจบครับขอใช้ท่ามาแรงน่าจะลบ PP นั่นแหละโอเคเขาเรียบร้อยครับมิวแทงไม่น่าเอาเพราะว่ามีทั้งเวฟมีมิวดิงก็กินได้มีท่าแฟรี่แล้วก็นอร์มอลไม่กล้าคิดเห็นว่าเอามาใช้แค่ตอนแปลงแม็กรอบแรกมดไม่น่าเปลี่ยนนะฮะผมก็ไม่น่าเปลี่ยนโอ้โหแต่ผมน่าเปลี่ยนชิบหายเลยโอ้โหผมนี่คิดหนักเลยไม่เอาเพื่อกินเบอร์รี่เพิ่มเลือดครับเพิ่มหน่อย50ป่ะ 50% นะฮะมาครับโปเกมอนในตำนานครับภาพบินครับภาพบินผมว่าน่าจะเป็นเล็กยังเพราะมันยังไม่เคยเจอไงไม่ได้เป็นเล็กหรืออีเวนทอลนี่แหละ2ตัวเนี้ยไฟเยอร์โอ้ชิบหายแล้วไฟเยอร์เหรอเดี๋ยวผมมดเละโดนไฟเผาก็เดี้ยงแล้วเนี่ยไอ้นั่นคูณ4ผมคูณ2ผมไม่ต้องถึงคูณ2ผมเหมือนโดนคูณ4อ่ะมันบางเกินไปเอาล่ะความหวังผมเหรอผมต้องแพงเหรอเดี๋ยวนะถ้าเกิดผมเป็นคน3ใช่ไหมไอ้คนข้างล่างได้น่าจะหมายถึงมดป่ะผมไม่แปลงดีกว่าไหมเนี่ยผมแปลงไม่คุ้มอ่ะผมให้เพื่อนแปลงดีกว่าโอเคก็ติดชาครับใส่ช็อคก็พอได้อยู่นะยิบหน้าดีแล้วที่ไม่แปลงแตกครับแตกโอ้โหแล้วแตก2เลยนะฮีทเวฟหมู่เจอไก่ย่างเข้าไปเรียบร้อยฮะเรียบร้อยโอ้โหจิตใจเอารูจาบูมาก็คงจะโดนไอ้นี่เหมือนกันน่าจะโดนน่าจะมีท่าบินท่าหนึ่งมิวแทงน่าจะกดตีนะครับคิดหนักเลยครับเป็นไปได้อยากจะให้มดแปลงนะครับแต่ว่าเหมือนมดไม่ก็โดนติดแปลงเหรอเอาจริงดิเชียร์เพิ่มเลยครับเป็นไงจะเริ่มพอจริงเชียร์ไม่เรื่องจริงเอาละฮะซักเกอร์พาร์ทมีรู้หมดอย่างนั้นแหละมีซักเกอร์พาร์ทมีกิกาเดรนนะครับกิกาเดรนก็ไม่ได้เรื่องกันฮะห้ามใช้ฮะอ๋อเขามีนี่เขามีใส่ช็อคใส่ช็อคพอได้อยู่นะรอบนี้ยากครับรอบนี้เปิดมาเลยว่ายากเมกาคิกครับว้าวครับ
แม็กดักเนสครับโอ้อนาจใจอนาจใจยิ่งนักมันรถแค่วิงแอคแท็กไม่มีท่าบินจริงด้วยว่ะแต่มันบินกายภาพที่ดูไม่หนักหน่วงเท่ากับฮีทเวฟอะเอาไงดีวะนี่เราจะมาแพ้เจ้าไก่ย่างนี่กันเหรอผมลดไอ้นั่นไปก็ไม่ช่วยนะเพราะผมช่วยตีดีสุดแล้วมิวแทงคงทำใจแล้วไม่ยื้อแล้วตีเลยถ้าเกิดโดนฮีทเวฟอีกทีนึงนี่คือตาย3นะครับตาย3ตายเกินโควต้าด้วยแม็กกาดคิดว่าเขาจะตีเหรอเชื่อไฟเย็นน่าจะสนใจการต้องชากันเหรอเมกาคิกครับแม่งแรงพอๆกับทันเดอร์แฟงเลยแม็กแฟร์ก็ไปที่ผมจีจีคิดแล้วหัวห้องเขาไม่รู้ว่าเราจะเจอตัวอะไรเนี่ยถึงเราเลือกตอนช่วงแรกนะสู้ไปทบุญเนะนะสู้ไปทบุญเนะผมไม่รู้ว่าใครจะเลือกแต่ว่าถ้ามันแยกไปอีกแล้วอ่ะมันจะเจอกับเดนชูล่าแมลงไฟฟ้าไม่ก็เจอไฟอยู่ดีก็ ไม่รอดอีกอันนึงเป็นไลจูไลจูผมว่ามันก็พอมีหวังถ้าเกิดเลือกเส้นทางไลจูไอช่วงไออันที่3อ่ะมันจะมีไลจูกับปุ้ยกับปุ้ยคิดหนักมากฮะอะไรครับเชียร์ครับเชียร์ครับเพิ่มเรื่องครับเพิ่มเรื่องครับพาวอัพบาเลียเหรอฮะตีไม่โดนอันนี้อะไรฮัสเซิลหรออุ้ยความหวังเป็นศูนย์แล้วตอนนี้ไม้ตองครับมันควรจะมาทำได้ตอนแรกแล้วโอ้โหดาเมจไม่ยังพอช่วยได้เบอร์ฟิลไม่น่าทันแล้วมั้งเนี่ยดูดิมิวแทงไม่น่ารอดถ้าโดนตีอ่ะโอ้โหโอชาออกครับฮีทวาเวครับมิวแทงหลบได้ครับแต่ว่าคนโดนก็ตายอยู่ดีครับเรียบร้อยครับไอแอนจริงๆๆอันนี้จริงๆมันคือแบบไม่มีใครรู้ว่าจะเจอกับตัวอะไรอ่ะและแล้วเขาก็ไปไฟเยอร์ไปรอเขาไปเยอะไก่ย่างโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับจบแล้วครับวันนี้ไม่สามารถจับเทพในตำนานได้นะฮะไฟเยอร์นะฮะบอกเลยนะว่าเราผิดคิดว่าจะเป็นเทพที่ใหญ่กว่านี้หน่อยเพราะรอบก่อนเราเจอแล้วเราเจอฟิเซอร์รอบนี้ดูไฟเยอร์เลยโอเคไว้วันหน้าครับไว้มาแก้มือกันใหม่ครับจะมีโอกาสเจอกับไฟเยอร์อีกรอบหนึ่งไหมก็อย่ารู้กันครับขึ้นอยู่หัวห้องครับไม่ใช่ผมโอเคครับไปแล้วครับทุกคนใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและเราครับไว้เจอใหม่ครับในครั้งหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ